รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้ควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายหนักมากเรื่องของการงานคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยมากแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จขอแนะนำให้คุณเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คอยดูแลเคียงข้างเป็นกำลังใจเป็นคู่คิดคู่ชีวิตให้คุณส่วนคนโสดแม้ว่าช่วงนี้จะโสดแต่เป็นการโสดที่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ใช่โสดถาวรอย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินแม้ว่าช่วงนี้การเงินของคุณจะราบรื่นแต่ควรสำรองเงินเอาไว้เผื่อใช้ยามฉุกเฉินเรื่องของการงานช่วงนี้การวางแผนการทำงานไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการทำงานเพื่อการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ถึงแม้วันเวลาจะหมุนผ่านไปแต่ยิ่งทำให้ความรักในใจของคุณมั่นคงมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนที่โปรไฟล์ดีเข้ามารักเข้ามาชอบในช่วงนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้จะมีเรื่องยิบย่อยให้คุณต้องใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆเรื่องของการงานแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือเรื่องติดขัดบ้างแต่อีกไม่นานก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนขอเพียงคุณไม่ท้อถอยและถอดใจไปเสียก่อนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงแข็งแกร่งมากส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักแต่ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักเพื่อทำการพิสูจน์ใจสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้ลำซ้ำมีโอกาสมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางเรื่องของการงานช่วงนี้ชีวิตของคุณจะหาความสุขไม่ได้เพราะต้องเดินทางชีพจรลงเท้าไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ความสัมพันธ์ของคุณได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาชอบแต่ก็ไม่ใช่คนที่คุณถูกใจอยู่ดีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ประมาทไม่ได้เพราะรายจ่ายเข้ามาแบบรัวๆเรื่องของการงานช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยหากต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากการทำงานเป็นเรื่องยากเนื่องจากไม่ค่อยได้รับความร่วมมือสักเท่าไหร่เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้ความรักอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดมีเกณฑ์ขยับขยายสถานะจากเพื่อนเป็นคนรักสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะจะมีคนมาช่วยจ่ายเงินเรื่องของการงานมีเกณฑ์ในเรื่องที่คุณต้องคิดมีเรื่องให้คุณต้องคิดหลายเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวจนไม่มีสมาธิในการทำงานเอาเสียเลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรระวังคนนอกหรือญาติพี่น้องเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์ของคุณจนมากเกินไปส่วนคนโสดอย่ามัวแต่ทำงานหนักจนทำให้ชีวิตของคุณต้องคลองโสดต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีโอกาสได้ลาภจากการทำงานเป็นหลักส่วนลาภจากทางอื่นยังต้องรอไปก่อนเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะมีเรื่องปวดหัวกับเรื่องงานบ้างแต่สุดท้ายงานก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่จริงๆแล้วความผูกพันยังเหมือนเดิมส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องใจเย็นๆเพราะจะยังไม่สมหวังทันทีทันใดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ